สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แอนบินจะมาพูดถึงศึกวันใหญ่170นะครับในเดือนมกราคมปีหน้าวันศุกร์ที่24มกราคมที่สนาม IMPACT อารีนวันนี้จะพูดถึงคู่แฝดต่างมิตินะครับคนไม่ยอมคนเสกสรรออขวัญเมืองเดอะคิงออฟแคทเวนะครับจะประท่าก,กับ The Man of Steel บุรุษเหล็กซอลินอูที่ตอนแรกที่ทำคลิปไปแล้วนะครับกำลังจะปล่อยคลิป ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุกับซอลินอูซะก่อนนะครับที่ขับรถยนต์ตกเขาจากนั้นก็มามีประกาศจากสืกวันในที่สุดนะครับว่าน่าจะมีการหานักมวยมาแทนนะครับแล้วก็ให้แฟนๆเนี่ยช่วยเสนอชื่อโบทเอานะครับว่าใครจะเป็นผู้มาแทนซอลินูดีที่จะต่อกรกับเสกสรรปรากฏว่าซอลินอูนะครับประสบอุบัติเหตุวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยจากภาพที่นอนเตียงโรงพยาบาลนะครับหน้าผากมีแผลแตก มือขวานี่ก็พันมามือซ้ายนิ้วก็น่าจะบาดเจ็บคอก็เหมือนมีเฝื่อกอ่อนๆดามคอไว้อีกดูทรงแล้วยังไงก็น่าจะต้องเปลี่ยนตัวคู่ชกนะครับซอลินอูไม่น่าที่จะทําการแข่งขันตามโปรแกรมเดิมได้แต่ทว่าซูเปอร์แมนกระเรียงซอลินอูเนี่ยสร้างปรากฏการณ์กระหึมโซเชียลเลยนะครับประกาศออกมาแล้วนะครับว่าพร้อมกลับมาชกตามโปรแกรมเดิมรถตกเขาไม่สามารถทําอะไรข้าพเจ้าได้พอมีข่าวว่าซอลินอูจะร่วมชกตามโปรแกรมเดิม เพิ่มเติมคือเพิ่งรถตกเขามาเนี่ยเห็นข่าวแล้วก็ขนลุกเลยนะครับเดอะแมนออฟสตีลบุรุษเหล็กของกะเหลี่ยงซอลินอูเนียจะแข็งแกร่งอะไรปานนั้นนะครับยอมใจเลยจริงๆศึกวันประกาศโพสโ,โคมโคมเลยนะครับว่ากลับมาลุยกันต่อคือไม่ต้องหานักชกมาแทนแล้วศึกวันโพสแบบนี้ก็คงแสดงชัดเจนได้แล้วนะครับว่าชกได้ค่อนข้างชัวร์ก็คือน่าจะมีการประเมินหรือว่าตรวจสภาพร่างกายกันไปแล้วนะครับโดยตัวแทนจากศึกวันนายแพทย์อะไรก็ตามแต่ จะเป็นหมอแผนไหนผู้เชี่ยวชาญด้านไหนนะครับก็ต้องตรวจให้รัดกุมที่สุดในการที่จะประเมินความพร้อมของซอลินอูว,ว่าสามารถขึ้นชกได้จริงและตามความรู้สึกของผมที่ได้เห็นการประกาศพร้อมชกตามโปรแกรมเดิมของซอลินอูเนี่ยสิ่งที่แวบมาในหัวของผมเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยไม่เท่าก่อนประสบอุบัติเหตุเนี่ยถ้าสมมุติว่าชกชนะเสกสรรหรือว่าต่อให้ซอลินอูแพ้เสกสรรก็ตามนะครับไม่ว่าจะแบบใดเลยเนี่ย ไม่ว่าจะชกจบลงแบบใดก็ตามนะครับผมว่าบอสชาตีเนี่ยน่าจะให้โบนัสซอรินูได้แบบที่ว่าแฟนมวยไม่กล้าปฏิเสธอะ่ะเอาคุณลองคิดดูนะครับว่าจริงไหมล่ะถือตามสไตล์การชกแบบปกติธุระของทั้งสองคนนี้เนี่ยจะซัดก,กันแบบไม่กลัวความเจ็บปวดอยู่แล้วว่าสามารถออกอาวุธได้ทุกวินาทีแฟนมวยชาวไทยชาวกะเหรี่ยงเนี่ยออกเสียงเชียร์กันแบบช็อตต่อช็อตดอกต่อดอกแบบเสียงแหบแห้งแน่โอกาสที่จบ3มยกจะซัดก,กันอุตรุดสนุดดูเดือด ใครชนะแพ้ไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าโอกาสได้โบนัสทั้งคู่เนี่ยก็มีสูงเช่นกันตามสตอรี่ฝาแฝดคนละฝานะครับก็คือสไตล์เดียวกันแถมมีคนนึงเนี่ยรถตกเขามาก่อนหน้านี้แล้วก็อีกสมมุตินึงนะครับสมมุติซอลินอูชนะคะแนนเสกสรรการไม่ชนะน็อกก็ให้โบนัสซซลินอูได้จากเหตุผลขั้นต้นเหมือนกันนะครับก็คือว่าซอลินอูลถตกเขามาแล้วยังมาโชคให้ได้เนี่ย ซอลินอูนี่ก็คือน่าจะได้โบนัสไปเลยอะ่ะก็คือเรียกว่าเขาทําตามความรับผิดชอบของเขาจริงๆงอะ่ะแล้วก็เรียกว่าแข็งแกร่งเกินตัวซอลินอูรถตกเขาแต่เขายังตกเราได้นะครับก็คือซอลินอูได้ใจแฟนมวยตกใจแฟนมวยไปเลยและสิ่งที่ศึกวันกับบอสชาตีคงอยากจะเห็นนะครับนั่นก็คือเสกสรรเจอกับซอลินอูในวันใหญ่ครั้งนี้เนี่ยแหละวันที่จะมีการถ่ายทําภาพยนตร์ด้วยนะครับศึกวันอาจจะต้องการบรรยากาศความสนุกดุเดือด ทำให้ผมคาดเดาไปนะว่าโอกาสการจบด้วยโบนัสทั้งคู่ได้ทั้งคู่เนี่ยมีสูงเช่นกันนี่ถ้าเกิดผ่านอุปสรรคการชั่งน้ําหนักตัวการตรวจค่าน้ําผ่านได้ด้วยเนี่ยโบนัสให้ได้แบบไม่ผิดกฎอันใดเลยนะซอลินอูก็น่าจะได้เสกงสารก็น่าจะได้ซอลินอูนี่ลำพังแค่กลับมาซ้อมชกซ้อมเตะนี่ก็ลำบากพอตัวแล้วนะครับดูจากสภาพบาดเจ็บเนี่ยมีพันมือมีเฟือกที่คอนี่ยังไม่รวมกระบวนการซ้อมอีกนะที่ว่าะจะต้องลดน้ำหนักกับพยายามทำค่าน้ำให้ผ่านด้วยอีกเนี่ยโอ้โหโคตรลำบากไปใหญ่อะ ถ้าในสภาพปกติปกติก่อนหน้านี้นะครับว่าได้เรื่องฟอร์มแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับเอาที่เสกสันก่อนแล้วกันนะ เสกสันเนี่ยโดนหนักๆจนแว่งแล้วก็โดนนับมาแล้วเนี่ยเราเห็นมาแล้วนะครับในศึกวันล,ลุมพินีก่อนหน้านี้กระโดนอาซาฮีกดนับไปนี่ถ้าเกิดรวมไฟเจอกับริวเดสไปด้วยเนี่ยมีจังหวะที่ควรจะโดนนับด้วยอีกส่วนเรื่องของจังหวะมวยนะครับเสกสันเนี่ยถ้าเกิดเอาไฟก่อนหน้าเจอเลียมเนี่ยไฟที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเครื่องร้อนช้ายกหนึ่งอาจจะโดนคู่ชกซัดหน้าหนักๆไปก่อนนะครับถึงจะมีพลังเดินเยอะขึ้นในยกถัดมาส่วนซอลินอูเนี่ยตามสถิติของเขานะครับบอกว่ายังไม่เคยโดนใครน็อก และจากไฟที่เจอนาบิลมาล่าสุดนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าว่านาบิลเนี่ยประเคนทุกดอกทุกอย่างอย่างถึงใจขนาดไหนเนี่ยซัดหนักเข้าไปขนาดไหนนะครับไม่ว่ามัดเท้าเข่าซอกเนี่ยเล่นเอาซอลินูเนี่ยรับบทเป็นผู้รับเหมาทั้ง3ยกแต่ซอลินูนี่ไม่มีทีท่าจะร่วงเลยนะครับบางดอกนี่เห็นว่าโดนจังๆมันควรจะร่วงได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ร่วงความอึดทรหดอดทนเนี่ยยกให้ซอลินูจริงๆนะครับซอลินูน่าจะทรหดอดทนมากกว่าเสกสรรนนะ่ะ คือในสภาพปกติเนี่ยน่าจะเหนือกว่านะครับแล้วก็ไม่น่าจะโดนอาวุธเสกสันจนหลับได้ยกเว้นซอลินอูอาจจะโดนศอกเสกสันจนแผลแตกแล้วก็กรรมการยุติการชกชกต่อไม่ได้เพราะว่าแผลใหญ่อันนี้อาจจะมีสิทธิ์อยู่ส่วนเสกสันมีสิทธิ์โดนนับโดนน็อกได้นะครับเพราะว่าซอลินอูเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าชกขาดเชือกมาทั้งชีวิตกระดูกนิ้วกระดูกมือเนี่ยโอโ้โหแข็งโป๊กไปขนาดไหนแล้วนักมวยที่โดนหมัดซอลินอูหล่นนับหล่นน็อกนี่ก็มีหลายคนได้เห็นแล้วนะครับในศึกวันลุินีที่ผ่านมา แต่ทว่าไฟนี้สภาพซอลินอูไม่เต็มร้อยนะดังนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็อาจจะเกิดได้นะครับเรายังไม่รู้หรอกนะครับว่าการที่เขาขับรถตกเขาเนี่ยมันจะมีอะไรมากกว่าการบาดเจ็บภายนอกที่เราเห็นหรือเปล่ามีอะไรที่แบบพกช้ำภายในกระทบกระเทือนอาจจะโดนอาวุธมวยเข้าไปในวันชกแล้วเขาจะเป็นอะไรไหมมีนับมีนอกมีบูบไหมอันนี้ยังไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆนะครับการออกอาวุธการชกการเตะ จากสภาพที่บาดเจ็บแบบนี้นะครับแทบจะทุกส่วนของร่างกายเนี่ยไม่ว่าที่หัวที่มือที่ขามันก็น่าจะมีเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นในการชกได้บ้างแหละเพราะว่าการที่มาชกไวเกินไปนี่แหละครับผมมองว่าอาจจะเป็นอุปสรรคของซอลินอูก็ต้องตีสภาพไปนะครับว่าซอลินอูนั้นยังไม่เต็มร้อยส่วนถ้าเกิดจะแพ้ชนะกันเนี่ยคู่นี้ผมมองว่าอยากให้ดูในเกมกีฬามากกว่าจบลงไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับน่าจะชื่นชมทั้งสองคนนะครับที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นมืออาชีพเป็นสัญลักษณ์ของนักมวยของแต่ละประเทศ เป็นมวยเดินหน้าไม่ทรยศต่อวิชาชีพตัวเองนะครับไม่เคยยอมแพ้ทุกวินาทีใส่ได้ใส่หมดสมมุติถ้าเกิดเสกสรรชนะนะครับแฟนมวยชาวไทยก็อย่าไปพูดคอมเมนต์อย่าไปตําหนิหรือว่าไปอะไรเขานะครับว่าแหมซอลินอูเขาขับรถตกเขามาบาดเจ็บไม่เต็มร้อยเสกสรรชนะมันก็เหมือนกับว่าแหมชนะคนไม่เต็มร้อยมาอะไรแบบนี้ยังไม่ต้องไปพูดนะไม่ต้องไปเมนผมว่าให้ความงดงามของสุภาพบุรุษนักมวยทั้งสองคนเนี่ยให้มันเป็นที่พูดถึงเพศที่จดจํามากกว่านะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากกว่านะครับ มากกว่าที่จะมาคอมเมนต์ติติงนะครับว่าชนะคนที่อาจจะสภาพไม่เต็มร้อยแล้วคู่แฝดต่างมิติคู่นี้นะครับคู่ที่ไทยพม,ม่าที่ซอลินอูเนี่ยก็มาในนามประเทศพม,ม่าเมียนมานะแต่ว่าเชื้อสายก็เรียงถ้าสมมุติว่าเรื่องชาติพบมีจริงเนี่ยเหมือนกับชาติที่แล้วทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักรบเป็นทหารกล้าของสองชนชาติแต่ละประเทศมาเขาก็อาจจะเคยห้ำหันกันในอดีตมาก็ได้นะแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้นะครับแหมอาจจะมีโอกาสได้ห้ำหันกันอีกรอบหนึ่งในฐานะนักมวย โอ้โหนี่ผนวกเรื่องราวความเชื่อแบบนี้ยังได้เลยนะครับเอามาทําหนังยังได้เลยเสกสรรเจอซอลินอูหรือว่าเสกลินอูเจอซอสรรอะไรก็ว่าไปนะคือเหมือนกันมากๆอะ่ะใครที่ดูมวยครั้งแรกๆนะครับอาจจะยังแยกไม่ออกก็มีโอกาสจําผิดจําถูกได้เลยแหละดังนั้นเพื่อความชัดเจนนะครับที่บางคนอาจจะจําผิดจําถูกได้นะครับผมก็ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับไม่อยากให้ใครเข้าใจอะไรผิดๆอ่ะคนนี้เสกสรรน,นะส่วนคนนี้ซอลินอู เอาล่ะในเมื่อซอลินอูจะใส่เกียร์เดินหน้าไม่มีถอยนะครับแล้วก็พร้อมกลับมาชกตามโปรแกรมเดิมก็ตามนั้นเลยนะครับแฟนมวยชาวไทยชาวเกเหีย่งที่ตีตั๋วเข้าไปซื้อตั๋วเรียบร้อยในวันนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะสบายใจแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะตั้งใจเชียร์กันให้สุดเสียงน่ก็ชกกันแบบมีความสุขกันไปเลยนะครับเอาให้สนุกดุเดือดเอาให้เด็กมันดูว่ายี่ห้อของเสกสันและซอลินอูเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้นะขอให้คว้าโบนัส5 0,000ื่นเหรียญไปทั้ง2คนเลย สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ